ในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับของรายการ Music Quality ฮะผมจะมีเครื่องดนตรีมาฝากกันครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเครื่องดนตรีนี้เจ๋งเครื่องดนตรีนู้นเจ๋งนะครับแต่คำว่าที่คุณใช้คำว่าเจ๋งเครื่องดนตรีนั้นคุณรู้จักเครื่องดนตรีนั้นมากขนาดไหนแต่ถ้าคุณรู้จักแบบท่องแท้คุณจะใช้คำว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้เจ๋งมากได้เต็มปากเชิญชมเลยครับสวัสดีครับแฟนๆชาว Music Quality ครับวันนี้ผมเมย์ครับผมอยู่ที่นี่ครับชั้น4เซ็นทรัลพระราม9ครับกับร้าน Music City ครับวันนี้ครับเพื่อนๆครับผมมีอุปกรณ์ตัวนึงครับเรียกว่าเป็นเครื่องดนตรีหรือว่าอุปกรณ์ดีอุปกรณ์ดีกว่าครับอุปกรณ์ดีกว่าเลยครับสวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีครับโอ้โหพี่อ้นครับมีเพื่อนๆหลายๆคนครับพี่อ้นเป็นคนที่แบบเล่นกีตาร์ครับชื่นชอบในเสียงกีตาร์ครับแต่ว่าเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอยากได้แอมสักตัวหนึ่งมีแบบที่มันรวมอยู่ในตัวเดียวมั้ยครับพี่อ้นมีครับมีครับมีจริงเหรอมีครับแน่นอนยังไงพี่อ้นโอ๊ยคือมันแหละนี่แหละฮะหลายคนชอบเสียงแตกจากตู้แอมใช่ฮะถ้าเป็นแตกก้อนมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะไม่ได้ความเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเสียงแตกออกมาเป็นเนื้อแต่เจ้าตัวนี้คือเป็นตัวโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของโรแลนด์โอ้โหตัวนี้ครับรุ่นอะไรครับพี่เป็นQ80 Q80 GS นะครับเป็นโรแลนด์ GX ตัวนี้ GX ครับผมครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดคุณภาพเสียงปรับดีขึ้นครับผมนะฮะด้วยลำโพงขนาด12นิ้วอันนี้คือตัวใหญ่สุดเลยไหมครับพี่ครับผมครับครับในบรรดาแอมพลิฟายตัวนี้ซ้อมก็ได้ออกสเตจก็ได้เล่นได้หมดทุกอย่างเลยนี่ครบเครื่องเลยครบเครื่องเลยครับผมนะกำลังขับ80วัตต์มาลองทีละตัวเลยดีกว่าลองทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเผื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับผมเพื่อนตัวแรกมันจะเป็นอะคูสติกซินอะคูสติกซินก็จะเป็นเสียงจำลองพวกเสียงอะคูสติกครับผมนะฮะจะมาจากพวกเอฟเฟกต์ตัวบอสAC3 Acoustic Simulator ครับโอก็จะเป็นเสียง Acoustic ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นแบบ Acousticนะฮะอันนี้มาถึงตู้ขายดีของ Fender เขาทวินครับทวินครับผมนะครับแล้วตู้นี้เป็นในตำนานเลยประมาณเสียงพวกนี้มันจะเป็นพวกแนวประมาณป๊อปร็อกป๊อปร็อกที่พี่อ้นบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์เลยโรแลนด์ตัวนี้เอ็กซ์ตรีมตัวนี้เป็นเสียงแตกเฉพาะของมันเลยอันนี้คือสุดยอดเลยสุดยอดของเขาเลยเป็นเสียงแตกที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่มีใครก๊อปให้ด้วยเป็นทางโรแลนด์เขาคิดมานี่คือตัวใหม่ล่าสุดเป็นหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่ในเจ้าตัวนี้อยู่แล้วครับผมแตกมากดูมากโอ้โหครับผมเจ้าตู้นี้มันสามารถใช้พ่วงกับพวกพุชสวิตช์ได้พุชสวิตช์ซึ่งเราไม่ต้องไปใช้มือเปลี่ยนอย่างเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นพวกนี้ฮะ F5U แล้วก็จะเป็นตัวที่ใช้อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็สามารถใช้ร่วมกันได้ใช่ผมครับอันนี้จะเป็น2เพดเดอร์2เพดเดอร์นี่คือเป็นยังไงฮะคือเจ้าตัวนี้สามารถใช้เปลี่ยนฟังก์ชันจากคลีนเป็นเสียงแตกที่เราจะใช้เสียงเอ็กซ์ตรีมอะไรพวกนี้ใช่ครับผมฮะแต่อีกเพดเดอร์นึงก็คือจะเป็นเสียงเปลี่ยนจากเจสซี่คลีนโซโล่ใช่ไหมครับผมโซโล่ตรงนี้เจ้าตัวนี้จะมีโหมดโซโล่เมมโมรี่อ๋อคือสามารถเก็บได้1เสียงจริงเหรอผสมลงไปเลยขอลองได้ไหมฮะลองทำให้ดูหน่อยไหมได้ครับได้กรอบขึ้นมาอันนี้คือธรรมดาก่อนครับผมผมจะมีเสียงผมเซตไว้อยู่แล้วจริงเหรครับผมฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกเสียงที่เรา mix ไว้ใช่ครับนะครับผมเป็นแบบฟุ้งๆหน่อยชอบแนวนี้นะฮะใช่ฮะแล้วแต่ใครชอบแล้วกันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ชอบนะครับนอกจากนี้มีอะไรไหมฮะที่เป็นฟังก์ชันที่พิเศษครับของเจ้าคิวบ์ตัวนี้เจ้าตัวนี้จริงๆมันมีฟังก์ชันที่ให้ต่อเข้ากับ
IQ Link คืออะไรฮะเป็นช่องต่อเข้ากับโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดมาได้อ๋อผ่านใช่มือถือหรือว่าใช้กับ PC ฮะใช้กับมือถือทั่วไปสมาร์ทโฟนได้หมดเลยประมาณพวกจะเป็นพวก iPhone มากกว่า iPhone iPad นะครับครับผมฮะมันสามารถทำอะไรได้ฮะเจ้าโปรแกรมตัวนี้จะเป็นโปรแกรมเหมือนโปรแกรมใช้เล่นเพลงแกะเพลงแกะเพลงใช่ครับแกะเพลงผ่านมือถือใช่ได้เลยแล้วก็บันทึกจากตัวนี้เข้าไปในโปรแกรมสมาร์ทโฟนของเราใช่ครับผมโอ้โหสุดยอดมากชื่อโปรแกรมมันก็คือ QJam 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 ซึ่งก็คือโปรแกรมของโรแลนด์นะครับผมเอาเลยครับแล้วนอกจากตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าผมชอบในเสียงแบบนี้ชอบในตัวนี้แต่บางทีเนี่ยอยากจะออกไปเล่นข้างนอกครับอย่างเช่นแบบว่าไปพบเพื่อนหรือว่าบางทีอยากไปฝึกซ้อมข้างนอกไปหาแรงบันดาลใจผมจะสามารถพกเจ้าตัวนี้เนี่ยยกไปได้เหรอพี่เราก็คงจะไม่ใช่โดเรมอนเรายัดใส่กระเป๋าไปได้มีตัวไหนที่มันมีขนาดที่ย่อลงอีกกว่านี้เจ้าตัวนี้มันใหญ่ไปครับผมฉะนั้นเราก็ต้องใช้ไฟฉายโดเรมอนให้มันเล็กลงเป็นเจ้าตัวนี้อ๋อมีตัวนี้อยู่มีเจ้าตัวเล็กตัวนี้อยู่ครับผมแต่เจ้าตัวนี้ดีอย่างมี3สีให้เลือกเลยมี3สีนะฮะ3สีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีครีมขาวนะฮะแล้วก็เป็นสีออกสีแดงสีแดงส้มๆแล้วก็สีดำสีดำครับเจ้าตัวนี้ย่อขนาดลงมาวัตต์มันก็ต้องลงมาอีกอ๋อจริงเหรอฮะไอตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้80วัตต์ตัวนู้น2วัตต์2วัตต์ฮะ80 กับ 2แต่ถามว่า2วัตต์นี้มันคุณภาพคุณภาพไหมคุณภาพครับดังนะครับ2วัตต์2วัตต์เต็มเลยฮะเต็มเลยใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่ถามผมว่าจะออกไปข้างนอกใช่แล้วถ้าไปข้างนอกเราไม่มีไฟไม่มีปลั๊กไม่มีปลั๊กจะทำไงนั่นดิเจ้าตัวนี้สามารถใส่แบตเตอรี่ได้เป็นถ่านใส่ถ่านได้2A6 ก้อน2A6 ก้อนคือพกถ่านไปด้วยเล่นได้กี่ชั่วโมงครับถ้าดูเอาถ่านแบบมาตรฐานเลยเอาแบบดีๆเลยนะถ่านดีเลยก็4-5 ชั่วโมง4-5 ชั่วโมงครับผมคือเล่นไปเลยโซโล่ไปเลย4-5 ชั่วโมงครับผมครับเพื่อนคนไหนสนใจครับเชิญที่นี่เลยฮะ Music City ครับเซ็นทรัลพระราม9ชั้น4นะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้นมากครับที่มาแนะนำสิ่งดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆชาว Musicology ครั้งหน้าครับจะมีอะไรมาแนะนำติดตามได้ครับ Musicology ครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเรารู้อะไรแบบจริงๆสักอย่างหนึ่งนะครับคุณจะไม่ต้องนึกว่าคุณพยายามพูดอะไรแต่คุณนึกแค่ว่าคุณจะสร้างอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้และสร้างอะไรร่วมกันกับสิ่งนี้มากกว่าฮะคุณผู้ชมช่วงนี้ครับเวลาเราหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับคุณด้วยแล้วกันนะฮะกับ Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองครับและขอบคุณด้วยอาจารย์ปราดครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับครึ่งชั่วโมงแบบนี้ที่รอคุณอยู่กับรายการ Music Quality วันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ Back when all my little gold seems so important Every pot of gold filling full of distortion Heaven was a place still in space.